สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราชาวคณะนิเทศศาสตร์ม.เอแบกนะคะก็มาถึงกันที่เทศบาลตำบลบ้านหลวงค่ะจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จ้าบรรยากาศด้านหลังเรียกว่าพวกเราทุกๆคนที่เข้ามาช่วยเป็นจิตอาสาทุกคนทำงานกันอย่างดีมากแล้วก็ตอนนี้เราเหมือนอู้งาน ไม่ใช่เรามาอธิบายให้คุณผู้ชมรู้นะคะก็คือกำลังขนของบริจาคทั้งหมดลงมารวมถึงสัมภาระของเราด้วยแล้วเรากำลังจะขึ้นไปยังเดออิทโลนด้านหลังนั่นเองนะคะใช่ค่ะเป็นชุมชนบ้านเมืองอ่างที่เราจะมาทำจิตอาสาด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ชุมชนเอาเป็นว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามช่วงต่อไปแน่นอนค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านเมืองอ่างนะคะที่เราจะนำของมาบริจาคแล้วก็รวมถึงเราจะมามอบความสุขให้กับเด็กๆด้วยใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องๆก็มารอต้อนรับเราอย่างเยอะมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกับน้องๆกันแต่ก่อนอื่นพวกเราต้องขอพักไปทานข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกิจกรรมสนุกๆกันข้างในโรงเรียนบ้านเมืองอ่างไปกันเลยค่ะหลังจากที่เมื่อสักครู่นะคะเราเจอกันที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านเมืองอ่างนะคะตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ที่บริเวณห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองอ่างไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับน้องๆไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่น้องอนุบาล1จนถึงประถมเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในเบรกหน้าละกันค่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเราก็มาทำกิจกรรมให้กับน้องๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งกิจกรรมแรกของเราก็คือการที่ให้น้องๆเนี่ยค่ะได้เรียนรู้จักตนเองให้มากขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าของคุณโชคสนิทเนี่ยบรรยากาศนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวส่งต่อไปที่คุณโชคสนิทเลยครับสวัสดีค่ะขอบคุณคุณอัครินทร์นะคะที่ส่งมาให้ตอนนี้ดิฉันโชชินีกำลังรายงานอยู่ที่เป็นห้องของเด็กชั้นประถมปีที่1ถึงประถมปีที่3นะคะน้องๆซึ่งกำลังทำกิจกรรมอยู่นั้นและมีเสียงกลองที่ให้ความสนุกสนานตอนนี้นะคะกิจกรรมได้ดำเนินไปถึงครึ่งนึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อไปลองไปดูบรรยากาศกันค่ะวันนี้นะคะเราก็มาจัดกิจกรรมให้เด็กๆนะคะระบายสีแล้วก็แจกขนมมีหลายๆอย่างไปดูความสนุกสนานกันเลยดีกว่าค่ะก็ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้ว
ตอนนี้เราก็จะเอาของนะคะที่ได้รับบริจาคมาพวกเสื้อผ้ากางเกงทุกอย่างนะคะเราก็จะเอามาบริจาคให้กับชาวบ้านค่ะดูจากด้านหลังได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้พวกเราก็พร้อมเป็นอย่างมากเราพร้อมที่จะแจกของบริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็มารอเรากันอย่างเต็มมากๆเลยทีเดียวกิจกรรมวันนี้นอกจากว่าเราจะมีการให้ความรู้ให้กับน้องๆแล้วเราก็ยังมาบริจาคของอีซูนี้น่าจะอิ่มบุญกันมากเลยทีเดียวใช่ถ้าอย่างนั้นเราไปติดตามชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าที่ที่ฉันยืนอยู่นะคะคือบริเวณที่เป็นปากทางเข้าในการที่จะไปทำฝ่ายชะลอน้ำค่ะซึ่งตอนนี้ทุกคนสู้กันอย่างมากแล้วก็หนักแน่นมีความพร้อมที่จะทำฝ่ายชะลอน้ำทั้งหมด8ฝ่ายค่ะแล้วก็ถ้าตัดภาพไปทางด้านข้างดิฉันคิดว่าน่าจะตรงกันข้ามกับที่ดิฉันพูดนะคะไม่รู้ค่ะยังไงก็จะต้องสร้างฝ่ายชะลอน้ำให้เป็นที่เรียกว่าเป็นที่ชะลอน้ำให้กับชาวบ้านให้ได้ค่ะเพราะพวกเราตั้งใจที่จะมาทำจริงค่ะแล้วเจอกันที่ข้างล่างค่ะลงยังไงอ่ะค่ะแล้วก็แท้งน้ำที่เราเห็นอยู่บริเวณนั้นนะคะเป็นแท้งน้ำที่ชาวบ้านได้สร้างไว้ก่อนแล้วนะคะซึ่งเราจะมาทำฝายบริเวณข้างหลังนี้ใช่ไหมคะพอฝนตกลงมาน้ำจะกักเก็บแล้วก็ไหลลงมาและต่อไปคือชาวบ้านเขาจะขุดพันไม้ใกล้สูญพันธุ์มาปลูกไว้ริมบริเวณฝายที่เราสร้างขึ้นค่ะซึ่งจะทำให้น้ำที่จับฝายที่เราสร้างนะคะจะรักษาพันไม้ใกล้สูญพันธุ์ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นโครงการของสมเด็จพระเทพค่ะที่บริเวณทําฝายนะคะตอนนี้ทางนักศึกษากําลังทําฝายอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราได้ขนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับการทําฝายเนาะซึ่งมีปูนมีทรายแล้วก็มีน้ําส่วนนึงนะคะก็ตอนนี้เชื่อว่าน่าจะประมาณ 50% แล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดูบรรยากาศข้างล่างกันค่ะฝ่ายชะลอน้ำอันที่5นะคะดูจากเส้นทางในป่าของเราเนี่ยก็เต็มไปด้วยความยากลำบากนะคะก็เลยทำให้น้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะต้องเรียงแถวกันเป็นอย่างนี้เพื่อเข้าไปทำฝ่ายชะลอน้ำค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเนี่ยกำลังผสมปูนนะคะแล้วเราก็จะช่วยกันตักแล้วก็ลำเลียงปูนไปตามเส้นทางเพื่อไปทำฝ่ายชะลอน้ำข้างในค่ะนี้นะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่คือแปลงผักเกษตรอินทรีย์นะคะตามโครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งที่สำคัญเลยคือแปลงผักพวกนี้นะคะเราสามารถกินได้สดๆเลยเพราะว่าไม่มีสารฆ่าแมลงแต่อย่างใดนะคะหลายคนจะบอกว่าโอ้ยผักพวกนี้จะกินได้ยังไงแบบว่าดึงจากต้นกินได้เลยเหรอเดี๋ยวน้องโซอี้จะทำให้ดูค่ะนี่นะคะรสชาติเนี่ยคือส่งให้ซิสเลอร์หรือว่า MK อะไรอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าแป้งผักพวกนี้คือไร้สารพิษแน่นอนค่ะอันนี้ก็น่ากินจังThank you.
และตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่บริเวณแปลงข้าวนะคะของชาวบ้านนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนอกจากที่เราจะเรียนรู้แล้วเรายังลงมือทำจริงๆค่ะเดี๋ยวน้องโจอี้จะทำให้ดูนะคะว่าลักษณะการทำเนี่ยเราจะต้องเกี่ยวยังไงนะคะง่ายมากนิดเดียวเลยค่ะเกี่ยวเท่านั้นThank you.